มาดูกันว่านมหาเสน่ห์วันนี้พุทธคุณของว่านมหาเสน่ห์เป็นที่เรื่องลือเสริมเมตตามหานิยมเมตตาค้าขายผู้ที่พบที่เจอจะเกิดความเมตตากับเราเกิดความรักความเอ็นดูกับเราอันนี้เป็นพุทธคุณของว่านชนิดนี้เป็นหนึ่งในว่าน108ที่นำไปทำวัตถุมงคลในด้านเมตตามหานิยมก็จะมีหลวงพ่อหลวงพี่มีพระอาจารย์นะคะเดินเข้ามาในร้านก็จะมาถามโยมว่านมหาเสน่ห์มีไหมอันนี้นะคะก็เราก็เป็นที่รู้กันว่าตัวนี้นำไปเป็นหนึ่งในว่าน108ที่จะไปทำเป็นวัตถุมงคลไปบดเป็นผงแล้วก็มีวิธีการนะคะไปเข้าวิธีทำเป็นวัตถุมงคลในการที่จะเสริมเมตตามหานิยมคือตัวนี้เขาจะมีพุทธคุณแรงทางด้านเสริมด้านความรักเสริมด้านค้าขายดีนะคะถ้าเราปลูกไว้หน้าบ้านก็จะมีคนรักคนเมตตาเอ็นดูจะมีข้าวของติดไม้ติดมือมาให้กับเรานะคะมาเยี่ยมมาเยียนแขกที่มาเยี่ยมมาเยียนนะคะก็จะมาเมตตากับเรานะคะร้านค้าเราเนี่ยเราจะปลูกใส่กระถางใหญ่แล้วตั้งเอาไว้บริเวณหน้าร้านค้าตัวนั้นได้เหมือนกันนะคะก็จะเรียกลูกค้ามาอุดหนุนอย่างไม่ขาดสายนะคะแล้วก็จะโดยพุทธคุณของเขาเมื่อออกดอกเราเก็บดอกนะคะเก็บดอกเอาไว้ตรงบนหิ่งนางกวักนะคะปกติเราจะมีพระแม่นางกวักนะคะมากวักลูกค้ากวักโชคลาภกวักทรัพย์ให้เราตัวนี้ก็เอาไปวางเอาไว้ดอกของเขานะคะเอาไปวางไว้ตรงถ้าเก็บดอกไปวางไว้ตรงหิ่งนางกวักคู่กันนะคะใส่แก้วเอาไว้อันนั้นคือร้านค้าแต่ถ้าจะให้สะดวกยิ่งกว่านั้นนะคะผู้ที่เปิดร้านตรงเคาน์เตอร์นะคะเคาน์เตอร์ที่เรานั่งให้ตั้งเอาไว้นะคะให้เราตั้งว่านมหาเสน่ห์ไว้ตรงเคาน์เตอร์ก็ได้นะคะแล้วก็บริเวณโต๊ะที่จะเรียกลูกค้าถ้าเปิดร้านข้าวมันไก่ข้าวขาหมูหรือเปิดร้านต่างๆนะคะกิจการต่างๆมีโต๊ะโดยปกติเนี่ยเราจะตั้งไม้อื่นๆไม้มงคลอื่นๆเพื่อความสวยงามฟอกอากาศหรือความสดชื่นก็แล้วแต่นะคะตั้งอยู่แล้วทีนี้ตัวนี้นะคะจะดีกว่าไหมถ้าเราตัวนี้ไปเสริมก็คือว่านเสริมเมตตามหานิยมนะคะคือตัวนี้มันก็มีความสะดวกเนาะอันนี้คือแนะนำผู้ที่ทำร้านค้าแบบนี้นะคะมันจะปลูกในกระถางรดน้ำอัตโนมัติก็มีความสะดวกแล้วก็ไปตั้งที่โต๊ะนะคะหรือจะตรงไหนก็แล้วแต่มันก็จะเป็นกระถาง2ชั้นโดยที่เราเติมน้ำดูแลสักอาทิตย์ละครั้งนะคะแค่นี้มันก็ตั้งอยู่ได้นะคะแต่เอาไว้ตรงบริเวณโต๊ะแต่ละจุดโต๊ะละ1กระถางก็ได้นะคะไอ้รุ่นนี้เนี่ยมันราคาอยู่ที่189บาทมันมีความสะดวกมากซึ่งถ้ามันแตกหน่อแตกกอออกมาแล้วก็ขยับขยายเป็นกระถาง6นิ้วแล้วก็แยกต่อไปเรื่อยได้นะคะก็สามารถซื้อใน1ครั้งเนี่ยคุณลูกค้าก็เอาไปแยกไปขยายพันธุ์ได้นะคะในแบบนี้เนาะในแบบกระถางรดน้ำอัตโนมัติแต่ถ้าเป็นรุ่นกระถาง4นิ้วซึ่งราคา99บาทก็คือตัวนี้นะคะเห็นไหมว่าดอกมันออกมาเพื่อนๆเห็นไหมว่าดอกมันออกมาได้เหมือนกันนะคะก็ดอกถ้าตัวนี้ดอกออกมาเราก็เก็บดอกไปแช่ในน้ำมันว่านมงคลเก็บดอกไปผึ่งลมให้แห้งแล้วนำมาใช้ประโยชน์จะไปไหนมาไหนพกพาติดตัวไปนะคะการเจรจาก็จะวาจาของเรามันจะมีเสน่ห์นะคะก็จะเกิดความเมตตาเอ็นดูผู้ที่พบที่เจอก็จะเมตตาเอ็นดูเรานะคะอันนี้ก็คือว่านมหาเสน่ห์เนาะเนี่ยดอกมันออกมาแบบนี้มันก็จะถ้ารุ่นนี้มัน99บาทนะคะรุ่นกระถาง4นิ้วที่คัดไม้สวยๆให้นะคะไม้ที่กำลังแตกหน่อแตกกอเนาะก็ได้เหมือนกันจะเอาแบบไหนก็ได้99หรือ189ก็มีความสะดวกเหมือนกันนะคะอันนี้แนะนำเพราะว่ามันจะมีพุทธคุณแรงนะคะทางด้านนี้ก็ด้วยประสบการณ์ที่อยู่กับว่านมาเนาะใครที่สนใจในเรื่องของว่านเมตตามหานิยมนะคะมันก็มีอยู่หลายตัวเหมือนกันก็รอติดตามแล้วกันนะคะอันนี้เป็นชุดแรกก็ตอบรับดีมากนะคะก็สำหรับผู้ที่เข้ามาอุดหนุนเพื่อกูลกันนะคะก็ขอให้โชคดีมีสุขนะคะขอให้ค้า
การค้าการขายกิจการเจริญรุ่งเรืองนะคะค้าขายก็ร่ำรวยเฮงๆรวยๆปังๆในทุกช่องทางนะคะไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปค่ะใครสนใจก็ปักหมุดเอาไว้นะคะนิตยาได้ปักหมุดเอาไว้ตรงโพสต์ปักหมุดบ้านมหาเสน่ห์มีนะคะตรงโพสต์ปักหมุดก็ไปกดสั่งซื้อได้เลยนะคะโพสต์นี้คลิปนี้ไม่ได้ปักตะกร้านะคะไปดูตรงคลิปปักหมุดนะคะเอาไปเสริมเมตตากันค่ะไปแล้วโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ